สวัสดีครับผมนายนนทพัฒน์มั่นคงนะครับวันนี้จะมาอธิบายกันปรับพื้นฐานนะครับผมโจทย์ของผมดังนี้คือ x บวก4ส่วนด้วยวงเล็บ x ลบ2ยกกำลัง2วงเล็บ x ลบ1ขออนุญาตพูดเป็นวงเล็บนะครับเพื่อความรัดกุมนะครับวิธีทำดังนี้คือผมจะย่อยสมการในการขยายพจน์ก็คือวงเล็บ a ลบ b ยกกำลัง2เท่ากับ a ยกกำลัง2ลบ 2ab บวก b 2นะครับหน้าบวกหลังหลังบวกหน้าหน้าลบหลังหลังลบหน้าอะไรประมาณนี้ครับก็ย่อยทำการได้ดังนี้คือขั้นตอนแรกๆ x บวก4จะเหมือนกันไปสักพักหนึ่งนะครับจะไปแตกต่างกันช่วงท้ายคือช่วงนี้ก็คือจะใช้สูตรการขยายพจน์ก็คือเมื่อกี้ที่แจ้งอธิบายข้างต้นก็จะได้ x ยกกำลัง3ลบ x ยกกำลัง2ลบ 4x ยกกำลัง2บวก 4x บวก 4ลบ 4ก็จะได้พจน์จะมีพจน์เหมือนกันคือ x กำลัง2 2ตัวกับ x กำลัง1 1ตัวนะครับก็จะได้ดังนี้คือ x กำลัง3ลบ5 x กำลัง2บวก4 x บวก4 x ลบ4ก็จะได้สมการนี้ x กำลัง3ลบ5 x ยกกำลัง2บวก4ขอโทษครับบวก8 x ลบ4ก็จะได้สมการดังที่แจ้งไปข้างต้นแล้วทำไมตัวนี้คือ x มันหายก็คือผมจะตัด x xก็กลายเป็นการดังนี้คือ4ส่วน x กำลัง3ลบ5 x กำลัง2บวก4 x กำลัง3ลบ5 x กำลัง2บวก8นะครับทำการดังนี้นะครับถัดไปนะครับผมถัดไปนะครับก็คือ x กำลัง3ก็คือจะย้ายมาอยู่ตรงนี้ก็คือเท่ากับลบ 5x กำลัง2ส่วน8ก็คือบีบให้มาเป็นรูปในรูปแบบของเศษส่วนคูณแล้วก็เอาไปคูณลบ8ส่วน5ทั้ง2ฝั่งของสมการนะครับจะเป็นดังนี้ x กำลัง3เท่ากับลบ 5x กำลัง2ส่วน8จะกลายเป็นลบ8ก็คือจะกลายสลับฝั่งลบ8ส่วน5 x กำลัง3เท่ากับ x กำลัง2นะครับอันนี้คือคูณทั้ง2ฝั่งของสมการด้วย5ลบ8ส่วน5 x กำลัง3เท่ากับ x กำลัง2จะกลายเป็นดังนี้ครับลบ8 x กำลัง3เท่ากับ5 x กำลัง2คือย้าย5ไปอยู่กับ x กำลัง2นะครับอันนี้คือย้ายตัวแปรไปฝั่งซ้ายและแก้ไขเครื่องหมายของตัวแปรนั้นก็คือลบ 8x กำลัง3เท่ากับ 5x กำลัง2ก็คือจะ 5x กำลัง2จะกลายเป็นเครื่องหมายที่ติดลบทันทีนะครับถัดไปนะครับผมลบ 8x กำลัง3ลบ 5x กำลัง2เท่ากับ0ดึงตัวร่วมลบ x 2ออกมานะครับคือลบ x 2ออกมาวงเล็บ 8x บวก5นะครับเท่ากับ0ลบ x 2เท่ากับ 8x บวก5เท่ากับ0ก็คือดังนี้นะครับคือการเปลี่ยนเครื่องหมายทั้ง2ฝั่งนะครับทั้ง2ข้างของสมการให้เป็นบวก x จะกลายเป็นจากลบ x จะกลายเป็น x กำลัง2จะเป็นบวกนะครับวงเล็บ 8x บวก5เท่ากับ0 x 2เท่ากับ0นะครับจะได้ดังนี้นะครับผมขอโทษทีครับ8x ตรงนี้ผิดผม
พิมพ์ผิดนะครับจะเป็น 8x บวก5เท่ากับ0จะกลายเป็น x 2เท่ากับ0นะครับดังนี้ครับ x เท่ากับ0 8x บวก5เท่ากับ0แก้สมการเป็น x เท่ากับ0จะเอา x ไว้ตรงนี้นะครับเท่ากับ5ส่วน8คำตอบที่ได้คือ x 1เท่ากับ1 x 1เท่ากับลบ 0.625 x 2เท่ากับ0ครับโจทย์ข้อนี้จะมี2คำตอบนะครับผมขอจบการอธิบายเป็นเพียงเท่านี้นะครับของครับ